คือเริ่มแรกเลยก็ไม่ทราบอ่ะคุณแม่เขาเล่าให้ฟังค่ะเพราะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ค่ะพอน้าตายจากการกินยาตายพอการตายของน้าก็เหมือนว่ามีวิญญาณหรือความรู้สึกมาเข้าฝันมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยคือกึ่งหลอกหลอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูปที่ว่าหน้าศพของน้ามาไว้ที่บ้านเราก็รู้สึกว่ามันหลอนรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ดีกับเราเราเลยออกไว้เอาไว้นอกบ้านน้าที่ตายนี่ชื่ออะไรชื่อนิยมค่ะน้านิยมนี่คือตายคนแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออที่เขาตายเพราะกินยาตายแล้วหลังจากนั้นปี33มีอีกก็มีพี่ชายก็คือคุณปาการค่ะเป็นอะไรตอนนั้นก็กินเลนเนตฆ่าตัวตายกินยาฆ่าตัวตายหลังจากนั้นอีกไม่นานก็พี่สาวซึ่งมีแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนแม่กับพ่อที่บ้านแล้วก็ได้มานั่งคุยกันเขาก็เอ่ยมาบอกว่าแม่หนูเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็ซึดหายใจก็หงายหลังขาดใจตายที่บ้านนั้นเลยเหรอใช่ค่ะหลังนั้นหลังจากนั้นอีกไหมก็หลังจากนั้นอีก 2-3 ปีก็น้องชายก็ตามค่ะก็กินยาตายเหมือนกันแล้วทำไมอยู่ดีๆเราถึงไปคิดว่าทั้ง4คนเนี่ยไปเสียชีวิตเพราะว่าสีพึ่งเออเป็นสีพึ่งปัญหามันก็มาจากการวิเคราะห์ของเราค่ะครับว่าเอ๊ะมี1ทำไมมี2อ่ะมี2เรายังคิดว่าปกติแต่ในเคสของพี่สาวเนี่ยเอ๊ะก็แต่งงานอยู่ที่อื่นแล้วทําไมถึงต้องมานั่งตายบ้านนี้ล่ะมันก็เลยเริ่มเฮ้ยเกิดความกังวลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆแม่เค้าก็มาเล่าเรื่องสีพึ่งเรื่องขี้ผึ้งน้ำมันพายอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ไปจับได้ว่ามีแล้วแม่ก็ไปฉี่รถเขาแล้วก็เอาเขาไปทิ้งไอ้กระอับสีผึ้งอ่ะน้ำมันพายที่แม่เขาเอาไปทิ้งกอไผ่อ่ะไอ้กอที่เขาทิ้งอ่ะกอไผ่ตายทั้งกอเลยแล้วพ่อเขาไปเอามาเหรอเขาเอามาตั้งยังไม่ได้แต่งงานกันไอ้สีผึ้งนั้นอยู่ไหนตอนเนี้ยก็เอาไปทิ้งแล้วกอพายก็ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วช่วงที่พ่อเขามีอ่ะคือผีจะชอบเข้าสิงพ่อบ่อยแล้วก็จะทำให้พ่อแบบร้อนเหมือนเพี้ยนๆไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเหลือเป็นลูกคนเดียวเราก็เอาพ่อแม่มาดูแลก็อยู่มาอีกไม่นานพ่อก็เริ่มมาป่วยแล้วก็ติดเตียงอีกช่วงเวลาที่รับคุณพ่อเข้ามาดูแลในบ้านน่ะคุณพ่อชอบหลอกอ่ะพอผีนั่งอยู่ตรงนั้นผีนั่งอยู่ตรงนี้บางทีตัวเราเองอ่ะเราได้ยินผีคดข้าวก็เราอยู่กันครบอ่ะเฮ้ยมองหน้ากันใครคดข้าวอ่ะในบ้านใช่ที่มองข้าวเปิดฝาหม้อจากที่เราทานประจำเราจะรู้ว่าเสียงเปิดฝาหม้อเป็นไงหรือว่าคดข้าวเป็นไงทานอาหารเป็นไงแล้วเราเดินไปดูมันก็ไม่มีอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ระยะใหญ่ๆเราก็เลยพูดว่าเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าอยู่ดีก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ดีก็ไม่ให้อยู่จะไปไหนก็ไปทุกวันนี้พ่ออยู่ที่บ้านนี้ไหมอยู่ค่ะพ่อป่วยติดเตียงอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลทุกวันหมายถึงว่าคุณพ่อก็ยังพูดเรื่องผีอยู่ไหมพูดค่ะบางทีพูดภาษาที่เราฟังไม่ออกอ่ะก็ไม่ทราบภาษาอะไรบางทีก็เหมือนผีเข้านั่งหัวเราะคนเดียวแต่ต้องบอกพี่หนุ่มด้วยว่าพ่อเราฆ่าตัวตายไม่ใช่หรือเพราะเขาทรมานไม่ไหวตอนนั้นเขายังไม่เชิงติดเตียงทีเดียวแต่เขาก็ทรมานเขาเคยใช้ให้แม่เอาเชือกมาผูกคอก็ทิ้งเขาจ้างหมื่นนึงทำไมถึงคุณพ่อทำอย่างนี้อะไรเงี้ยถามคุณพ่อค่ะเขาบอกเขาทรมานเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็พยายามคิดที่จะฆ่าตัวตายตลอดเวลาหลังจากพี่ชายเสียชีวิตได้ระยะหนึ่งเราก็มีความกังวลว่าเหมือนมันสัมผัสได้ว่ามีผีหรือว่าพี่ชายไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็เลยไปหาสัปเหร่อที่วัดมาทำพิธีให้พี่ชายหน่อยเขาไม่เคยเห็นพี่ชายแล้วนะคะต้องขอย้ำก่อนเขามาถึงปุ๊บเขาเปิดห้องที่พี่ชายเราเสียชีวิตเปิดเข้าไปปุ๊บเขาเจอเลยเขาบอกว่าผู้ชายผอมๆตัวดำๆใส่เกงขาสั้นซึ่งวันที่พี่ชายเสียชีวิตเขาใส่ชุดนั้นพอตะเบลเข้าไปปุ๊บเขาเห็นพี่ชายแล้วปุ๊บแล้วเขาก็ฟักข้าวสารสาพี่ชายวิ่งหนีเขาก็วิ่งสาตามแต่พอตกกลางคืนอ่ะในคืนเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะสภาพของเราอ่ะนอนคู่กับลูกสาวในความเป็นจริงเลยแต่ลูกสาวหลับแต่คือเราไม่หลับเราหันมาพี่ชายอ่ะไม่ได้มาแบบเต็มตัวทีเดียวแบบมือมาอย่างเงี้ยบีบคอลูกสาวเลยแล้วผีพูดว่ามึงทำกับกูขนาดนี้เลยหรอซึ่งเขาโกรธที่ว่าเอาสับเปลือไปไล่เขาแต่เราไม่ได้ต้องการไล่เราต้องการช่วยให้แบบปลดปล่อยให้ไปผุดไปเกิดแต่มันก็กลายเป็นประสงค์ร้ายแล้วเราหันมาเห็นแล้วก็แบบหยิบๆอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดไปแล้วก็หายไปแล้วทางฝั่งของคุณเองเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กังวลกับไอ้เรื่องนี้มาตลอดมันก็น่าคิดเนี่ยทำไมไม่ตายวิธีอื่นกันล่ะทำไมต้องมาเน้นกินยาล่ะตายวิธีอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะตั้งคิดจะตายตอนที่ว่าครอบครัวเนี่ยขอร้องเรียนมาเนี่ยพ่อเขาเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแต่พอผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ปรากฏว่าพ่อเขาแย่ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ตามไปที่โรงพยาบาลผมก็มือไปจับตำแขนตำขาเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรนะพี่หนุ่มครับแต่พอมาจับหัวใจปั๊บผมเกิดอาการต่อต้านเพราะมันเป็นหัวใจหลักในการทำให้คนรักและคนหลงแล้วทุกชีวิตทุกครอบครัวที่เล่นน้ำมันพายไม่มีครอบครัวไหนตายดีต่อให้คุณมีทรัพย์สินเงินทองแต่คุณไม่มีความสุขแล้วผมก็มาจุดตัวตรงที่ลูกสาวเขาสงสัยว่าไอ้วิญญาณพี่ชายคนนี้มันยังอยู่ไหม
มันก็ยังอยู่มันก็ไปไหนไม่ได้ไอ้ตัววิญญาณเขาเนี่ยเขาก็มาแฝงพี่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวานย่างเท้าจะเข้าบ้านมันตึบมาที่หน้าอกเลยคือจังหวะนั้นน่ะเขาไม่สบายใจเขาก็พาผมเนี่ยไปที่บ้านพ่อเขาผมเดินเข้าไปห้องน้ำปรากฏว่าพอออกมาอีกทีก็เห็นพี่เขาแบบนี้เลยเราก็ถามว่าพี่เคยเกิดอาการแบบนี้ไหมเขาไม่เคยเกิดอาการแต่น้าของเขาเนี่ยเขายืนยันว่าอาการของพี่เนี่ยก็คือหลานเขาที่กินยาตายปาจะช่วยเขายังไงก่อนทางนี้คือพี่หนุ่มผมบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าผมมาช่วยได้แต่สิ่งที่ช่วยแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับคนเป็นพ่อที่นอนอยู่โรงพยาบาลเขาเสียชีวิตนะพี่หนุ่มเพราะว่าพี่ป๋องคือถ้าการปลดปล่อยกันพัฒนาการทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องปลดปล่อยในตัวพ่อเขาด้วยเพราะตัวพ่อเขาเนี่ยคนที่เล่นน้ำมันพายเล่นของพวกเนี้ยไอ้ผีตัวที่เขาเอาน้ำมันพายมาน่ะเราก็ต้องปลดปล่อยให้เขากลับพบกับภูมิพอเขาปลดปล่อยเสร็จปั๊บเนี่ยร่างของพ่อเขาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอพี่ป๋องเฮียเขาต้องเสียชีวิตซึ่งผมก็ให้ทางครอบครัวเขาเลือกว่าเอายังไงซึ่งผลสุดท้ายอ่ะทีแรกอ่ะเขาบอกว่าไม่อยากให้ทำแต่เดี๋ยวสักพักบอกอยากให้ทำเลยผมก็ตัดสินใจว่าไม่ทำดีฟ่าเพราะทีแรกมันมีการขัดกันแล้วเพราะถ้าทำไปเนี่ยเขาอาจจะไม่อโหสิกรรมให้กับผมก็ได้บอกก่อนว่าพวกนี้นะครับไอตอนที่คุณร่างกายคุณแข็งแรงอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่วันใดวันหนึ่งร่างกายคุณมันทรุดเนี่ยสิ่งมันก็จะเข้ามาโอ้ยเข้ามาหมดทุกอย่างครับคือไม่แนะนำให้ใครแสวงหาหรือไปเสียเงินไปเช่าเพราะมันไม่ใช่ของดีพี่บอก มันคือของอัปมงคล